สามสี่สวัสดีครับสวัสดีครับกับพวกเราเดี๋ยวเมเจอร์ครับผมวันนี้เรามาทำอะไรครับเดี๋ยวจะมารีวิวตัวละครพรีเมียมนะครับมีชื่อว่าตัวนี้มีชื่อว่า Chaos Refill นะครับผมก็คือคล้ายตัวธนูเลยนะใช่เพราะว่าจากเกมเดียวกันนะชื่อเกมว่า Chaos Online นั่นเองเกมโมบ้านะครับผมครับผมดูเบสิกของตัวนี้ครับผมตัวนี้จะมีอาวุธ2อันครับมีมีดกับกงเล็บดูเบสิกนะตีครับผมตี4ทีนะครับแล้วก็ดูสู้จะกระเด็นแบบนี้ที่กระเด็นใกล้นี่พวกเขาใส่หมวกนะเราเปลี่ยนกับคนนึงอ่ะเนี่ยกระเด็นไกลกว่านะตัวนี้ฮะเห็นจะมีหลอดในค่าสกิลวูดนะครับครับสูงสุดนี่คือ100นะหลอดนี้มีไว้ทำอะไรถ้าเรากดดีค้างเนี่ยเวลาดูครับไม่ใช่ไม่ใช่นะคนละหลอดอันนี้หลอดเกรดพลังถ้ากดดีค้างเนี่ยตอนที่หลอดสกิลอาวุธเนี่ยค่าสกิลวูดเนี่ยมัน100เนี่ยหลอดสกิลพาสซีฟแล้วกันถ้าหลอดมันครบ100เนี่ยมันสามารถหายตัวได้คุณเห็นจุดเห็นจุดไหมครับเห็นจุดบนแผนที่ไหมตัวอื่นๆเรียกเกียร์มาตัวนี้เรียกหลอดเอาแล้วแต่ครับเอาไหมครับลองดูเห็นเกียร์ไหมเนี่ยเห็นเห็นนะเห็นนะฮะเห็นจะเห็นจุดแผนที่นะคุณหรือทูตจะเห็นจุดอยู่นะลองเอาจังหวะแรกหน่อยดิที่ตัวผมบังมีมิต้องมาใกล้ผมดิแผนที่มันมองทั่วแมพครับเห็นเห็นนะสามารถเวลาเรากดดีค้าเนี่ยแล้วเราหายตัวใช่ไหมเราสามารถกดดีต่อได้เนี่ยแล้วมันจะโผล่มาข่วนกระโดดใช้ได้นะครับกดดูครับเนี่ยเรียกว่าใช้ได้ทีเดียวแต่ว่ามันเกรดมันขึ้นช้าหน่อยนะครับเรื่อยๆครับครับเนี่ยแต่ถ้าเกรดมันไม่ถึง100อ่ะมันจะเป็นการงัดขึ้นไปแทนโดยการกดดีค้างใช่ไหมครับใช่ครับสามารถงัดที่2ครั้งใช้ได้หลายตอนนะอย่างเช่นเรากระโดดตีใช่ไหมเนี่ยมันสามารถหลอกล่อคู่ต่อสู้ได้อย่างเช่นเราแดชไปเนี่ย ถ้าเวลาเราหายตัวเนี่ยมันจะใช้สกิลอื่นไม่ได้นะนอกจากสกิลอาวุธนะเวลาเราหายตัวแล้วเนี่ยเราใช้ได้แต่ เราใช้ได้แต่สกิลอาวุธนะครับผมถามหาเรื่องตัวไม่ใช่อะ ชื่อนารูโตะนะเปลี่ยนร่างเฉยๆครับเราสามารถใช้ตอนที่คุณสู้ลอยอยู่ได้นะเนี่ยคุณลอยสิกระโดดกระโดดเอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้มันเอาใหม่นะเอาใหม่ครับต้องรอเกรดอีกนะบอกให้สัญญาณหนึ่งโอเคครับผมอ่ะนี่ครับผมถ้าใช้ตอนที่คู่ต่อสู้ลอยโดนเนี่ยแล้วมันจะนั่งครับใช้ตอนที่คู่ต่อสู้มึนอยู่ได้นะหรือถ้าเรากดดีค้างแล้วมันหายตัวเนี่ยเราสามารถขวนและตอนที่คู่ต่อสู้รออยู่เนี่ยมันจะกลับมานั่งหรือไม่ก็ตอนที่คู่ต่อสู้มึนอยู่นะก็กลับมานั่งเช่นเดียวกันต่อไปมาดูที่การดัชแอคแท็กของตัวนี้ครับผมถ้าวิ่งโจมตีสามารถโจมตีได้นะสามารถกดต่อได้4ครั้งสำหรับการวิ่งดัชแอคแท็กเราคู่ต่อสู้จะมึนครับสามารถแดชแอทแทคได้2ทีนี่ครับผมสามารถแดชได้2ครั้งครับพี่ก็เคยบอกไว้ว่าถ้ากดดีครั้งแล้วกดโจมตีเนี่ยตอนที่คุณจะสู้เมินเนี่ยมันจะนั่งใช่ไหมที่ดูมืออยู่จะกลับมานั่งต่อไปมาดูที่การกระโดดโจมตีของตัวนี้ครับผมตัวนี้สามารถกระโดดได้2ครั้งเนี่ย
แต่จะกระโดดดัชไม่ได้นะตัวพรีเมียมที่เรารีวิวมามันจะกระโดดดัชได้แต่ตัวนี้กระโดดได้2ครั้งถ้าเรากดดีเนี่ยจะเป็นการขวนผู้ต่อสู้นะสามารถขวนได้2ทีถ้าผู้ต่อสู้โดน2ทีเนี่ยผู้ต่อสู้จะล้มลงต่อไปดูที่เคาน์เตอร์ของตัวนี้ครับสีมาเนี่ยเคาน์เตอร์ที่น่าสนใจมากมันจับเหวี่ยงเลยนะครับนี่เนี่ยกันทันไหมครับเนี่ยกันไหมกันทันอยู่ดูครับผมแต่ส่วนมากก็ไม่ค่อยกันกันหรอกนะต่อไปนะมาดูที่สกิลกันเลยครับผมสกิลแรกนะสกิลคิวสกิลคิวจะเป็นการเขาเรียกว่าป้องกันการโจมตีปกติอ่ะโจมตีปกติจะไม่เป็นไรนะถ้าเราอยู่ในวงนะแต่ถ้าเราอยู่นอกวงก็โจมตีได้นะต่อไปมาดูที่สกิลเนี้ยเพื่อนรอบข้างเนี่ยจะได้ผลด้วยนะสกิลสำหรับสกิลอันนี้นะเขาเรียกว่าอะไรนะสกิลหลักแต่ว่าถ้าโดนเจาะเกาะจะหายนะจะไม่สามารถป้องกันได้นี่สกิลก็เช่นเดียวกันครับไม่สามารถป้องกันสกิลได้ต่อไปมาดูที่สกิลหมวกครับผมสกิลหมวกนะจะเป็นการสร้างร่างฟอร์มออกมานะถ้าใครอยู่ในวงเนี่ยจะทำให้จะโดนร่างฟอร์มของเราแล้วร่างฟอร์มจะตีมาหาเราร่างฟอร์มนี้สามารถออกมาสูงสุดได้ทั้งหมด5ตัวนะไปลองกันนะลองกันดีกว่าต้องลากหุ่นมาหาดันเคฟเลยเอาแค่3ตัว2ตัว3ตัวก็พอแล้วนะมือจะตายแล้วนี่ฮะแต่สูงสุดมาอยู่ที่5ตัวนะร่างปอมครับผมต่อไปมาดูที่สกิลชุดผมสกิลชุดนะจะเป็นการจับผู้เดือดโซ่หมุนนะหมุนติ้วติ้วติ้วแต่มันจะแบบว่าถ้าแหลกเนี่ยมันจะจับลำบากนะจริงไหมว่าผมแหลกใช่ไหมเมื่อกี้ใช่ครับจริงๆถ้ามันแบบเกิดอาการแหลกมันจะจับลำบากเหมือนจับการเคดีกว่าขูดในเรื่องนี่ฮะหมุนติ้ว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 นะหมุนทิ้งนะครับมันไม่ดีกับคนที่เล่นแล้วแหลกนะตัวนอนก็โดนด้วยนะครับนี่ครับต่อไปมาดูที่สกิลอาวุธครับผมสกิลอาวุธจะเป็นการวาร์ปไปข้างหลังผู้ต่อสู้นะแล้วมันจะขวนผู้ต่อสู้นะสามารถกดโจมตีต่อได้นะนี่แล้วผู้ต่อสู้จะกระเด็นแล้วก็เปลี่ยนทิศการโจมตีได้นะพูดมายืนอยู่ตรงนี้เนี่ยสามารถเปลี่ยนทิศการโจมตีได้แล้วก็ใช้ได้กับตัวที่กระโดดอยู่ได้แหละเช่นคุณกระโดดนะตรงนี้มันไปตัวนู้นเฉยเลยทำไมเนี่ยตัวที่กระโดดอยู่กระโดดนะตัวหนึ่งที่คล้ายๆกับตัวนี้เลยเดมอนทีฟใช่ไหมใช่ครับใช้มือปีศาจเหมือนกันเด่นของมันคือตรงนี้เลยฮะดีค้างครับผมเป็นอะไรที่เปรี้ยวมากแต่ว่าข้อเสียของมันคือมันช้าแล้วสลับตัวอย่างเงี้ยหายด้วยนะเนี่ยสลับตัวมาก็ต้องชาร์จใหม่มันเหมาะสำหรับคนที่แบบว่าเล่นตัวเดียวนะถ้าผมว่า1-1น่าจะโอเคนะตัวนี้ก็ถ้าใครสนใจก็ลองไปซื้อมาลองเล่นดูกันได้นะครับก็กระหนุนเท่ดีครับใช่เดี๋ยวถ้ามีคอมโบเลยเดี๋ยวให้ดูท้ายคลิปแล้วกันครับครับผมสำหรับวันนี้ขอจบการรีวิวตัวละครอะไรวะเคออนรีฟิลนะฮะโอเคเท่านี้นะผมพบกันเอพิโซดหน้านะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ